สวัสดีผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้นะครับยังอยู่ที่เรื่องราวของหวยอลวนภาคใหม่นะฮะคือวันก่อนนี้ผู้ชมครับเราได้ทำเคสนี้ไปนะฮะก็เชิญทางฝั่งของคุณขนมกับคุณวิพรีมแล้วก็ทนายรณรงค์มาทั้ง3คนเนี่ยเขาอยู่ในมุมที่บอกว่าเขาคือเจ้าของหวยเพราะขนมไปซื้อมาเนี่ยนะฮะเพื่อเอามาขายต่อไปซื้อมาจากสนามบินน้ำขนมเนี่ยก็ให้วิพรีมเนี่ยไปขายลง Facebook ขายมีคนมาซื้อต่อจากวิพรีมนะฮะที่ลงใน Facebook ก็คือทางฝั่งของหญิงแล้วก็มีคนมาซื้อต่อหญิงอีกคนนึงชื่อว่าลักจ่ายเงินให้หญิงไปแต่หญิงยังไม่ได้มีการโอนเงินมาให้กับวิพรีมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าหวยอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้ขายจึงต้องนำหวยอันนี้กลับคืนมาให้ขนมเอาไปขึ้นเงินนะฮะเอาไปขึ้นเงินปรากฏว่าที่กองสลากเขาบอกเลยว่าขึ้นไม่ได้เพราะมีคนมาอายัดเอาไว้แล้วกลายเป็นว่าลักคนที่ซื้อคนสุดท้ายนั่นแหละให้พ่อเนี่ยไปอายัดไว้เพราะตัวเธอเองเนี่ยอยู่ต่างประเทศเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนั้นฟังไปมุมนี้แล้วนะวันนี้มาฟังอีกมุมหนึ่งครับมุมของทางฝั่งของหญิงนะฮะคนที่3แล้วก็คนที่4คนสุดท้ายก็คือลักนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับจะพูดคุยกับทั้ง2ท่านด้วยแล้วก็ยังมีทางฝั่งของทนายความของทั้ง2ท่านนะฮะทนายสุประสิทธิ์สิรินะครับผู้จัดการสำนักงานกฎหมายวงศกรนะครับแล้วก็ยังมีทนายคชาชาติภูมิกาศหรือภูมิกาศนะฮะนะฮะเป็นบริษัทกฎหมายคชาทนายความนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางฝั่งขวามือผมเนี่ยเป็นทนายความของทางฝั่งคุณลักษณ์นะถูกไหมฮะมองผมเลยได้ครับคุณเป็นทนายความของคุณลักษณ์นะฮะถูกครับทางฝั่งนี้เป็นทนายความของหญิงครับของหญิงนะครับผมโอเคก่อนไปพูดคุยกับทั้งสองท่านผมขออนุญาตวิดีโอคอลนะครับหาทางคุณลักษณ์เลยคุณลักษณ์คือคนที่ซื้อคนสุดท้ายแล้วถือว่าเป็นผู้เสียหายในเรื่องนี้ด้วยนะครับเชิญฮะวิดีโอคอลหาคุณลักษณ์เลยครับสวัสดีครับคุณลักษณ์ครับสวัสดีค่ะลักษณ์อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศมาเลเซียค่ะอยู่มาเลเซียนะฮะลักษณ์ขออนุญาตนะลักษณ์ยืนยันใช่ไหมครับว่าลักษณ์เป็นคนที่ซื้อลอตเตอรี่เลข556725ยืนยันค่ะเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยครับคือวันที่15 กรกฎาคมนะคะประมาณเวลาประมาณ6 โมงเย็นนะคะของเวลาไทยคือได้ติดต่อขอซื้อลอตเตอรี่จากหญิงเพราะเขาโพสต์ขายออนไลน์ทาง WeChat อะค่ะครับแล้วทางได้ติดต่อไปว่าโอเคสวัสดีค่ะสนใจเบอร์ไหนเราก็ถามว่าการซื้อการขายเป็นยังไงคะอะไรแบบนี้มีตัวเลขไหนบ้างคะเขาก็ส่งเป็นหมายเลขมาว่าโอเคมีหมายเลขนี้นะคะแผ่นที่1แล้วก็มีหมายเลขแผ่นที่2เราก็ได้ทำการเลือกไปค่ะทั้ง2 แผงแล้วก็โอนตังค์เลยค่ะโอนตังค์ไปเท่าไหร่ครับรอบแรกคือ960 บาทค่ะ8 ใบรอบที่2 3 ใบก็คือ360 บาทค่ะปกติแล้วลักรู้จักกับหญิงไหมคือไม่ได้รู้จักค่ะแต่ว่าเป็นเขาเป็นคนไทยที่อยู่ที่นี่นะคะเขาจะเป็นการซื้อขายกันในกลุ่มของคนไทยที่นี่ขายออนไลน์กันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็นะคือตัวของหญิงเองก็อยู่มาเลเซียถูกไหมฮะถูกค่ะหญิงอยู่มาเลเซียเหมือนกันลักษณ์ก็อยู่มาเลเซียค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ารู้จักกันไหมไม่รู้จักแต่เราก็พอจะรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนค่ะก็เป็นเพื่อนของเพื่อนคือก็สามารถเจอกันได้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วขอโทษนะลักษณ์รู้ไหมว่าหญิงเนี่ยเขาไปเอาลอตเตอรี่นี้มาจากใครคือหนูถามก่อนแล้วว่าลอตเตอรี่นี้คือการซื้อขายยังไงก่อนที่หนูจะโอนนะคะเขาก็บอกว่าเป็นการซื้อขายจากที่ไทยซื้อขายฝากร้านลูกค้าสามารถเขียนชื่อข้างหลังได้หรือว่าให้ทางร้านขึ้นชื่อขึ้นหวยลอตเตอรี่ให้เราได้ก็คือจากเพื่อนเขาอะค่ะเขาบอกเป็นตัวแทนของร้านของการนะครับคือแต่ตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของลักษณ์เองเนี่ยพอรู้ว่าลอตเตอรี่ถูกแล้วเนี่ยคุณทำยังไงต่อไปคือถูกประมาณวันที่16นะคะประมาณ4 โมงกว่าหวยออกแล้วก็ได้ทำการโทรหาหญิงว่าโอเคเราถูกหวยนะคะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ติดต่อเขาไปเขาบอกสักครู่นะคะเดี๋ยวติดต่อบริษัทไปก่อนแล้วก็โอเคค่ะเขาก็แจ้งกลับมาว่าโอเคนะคะพี่ถูกหวยจริงๆนะคะทางบริษัทก็ส่งรูปกลับมายืนยันนะคะแล้วก็บอกเราว่าให้บอกลูกค้าว่ารอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปแจ้งความให้ครับตามนี้เลยค่ะคุณเดี๋ยวนะฮะพี่ถามลักษณ์นิดนึงที่บอกว่าบริษัทส่งรูปมายืนยันเนี่ยทางบริษัทเนี่ยเป็นใครที่ส่งมาเป็นทางฝั่งขนมวิปครีมหรือว่าคือหญิงเขาแคปเป็นแชทในกลุ่มคือกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มคนขายตัวแทนขายอะค่ะในกลุ่มนั้นแล้วเขาก็แคปกลับมาว่าโอเคเขายืนยันมานะคะว่าถูกจริงๆนะคะเขาถ่ายเป็นรูปหน้าลอตเตอรี่ก็คือเป็นชุดที่หญิงเขาซื้อก็คือชุดนี้ก็คือ เป็นลอตเตอรี่ที่หนูซื้อค่ะทั้งหมด8 ใบก็มีจริงๆถูกจริงๆค่ะยืนยันกับรักรอพี่แป๊บหนึ่งนะฮะทีมงานครับผมขออนุญาตขึ้นรายชื่อของ4 คนนี้เลยครับด้านขวามือของจอนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตจะได้เห็นกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คุณผู้ชมครับขวามือสุดที่คุณเห็นอยู่คือลักที่เรากำลังพูดคุยอยู่เป็นผู้เสียหายนะฮะซ้ายมือสุดที่คุณเห็นอยู่ในจอของคุณเนี่ยนะฮะก็คือขนมเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทสิงห์ล้านนาลอตเตอรี่จำกัดขนมเนี่ยนะฮะไปรับลอตเตอรี่มาจากสนามบินน้ำหลังจากนั้นมาถ่ายต่อให้กับวิปครีมเนี่ยเป็นตัวแทนเห็นไหมฮะจำหน่ายลอตเตอรี่วิปครีมเนี่ยก็ถ่ายรูปลอตเตอรี่เนี่ยแล้วก็ลงไปใน Facebook หลังจากนั้นหญิงเห็นไหมฮะคนที่3หญิงเนี่ยนะฮะก็คืออยู่ที่มาเลเซียกับลักแต่เขาไม่ได้รู้จักกันรู้จักแค่ว่าเป็นเพื่อนกับเพื่อนแล้วลักก็รู้ว่าหญิงเนี่ยมีลอตเตอรี่ขายเพราะรับมาจากเพื่อนเหมือนกันก็เลยไปซื้อนะฮะโดยการที่หญิงเนี่ยก็ลงใน Facebook ใช่ไหมลูกลักWeChat ค่ะ WeChat นะลงในกลุ่มการขายออนไลน์อะค่ะโอเคหญิงเอาไปลงไว้ในนั้นแล้วหนูก็ไปเลือกมาใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอเคเสร็จปุ๊บปรากฏหลังจากนั้นล่ะฮะมันกลายเป็นว่าพอลอตเตอรี่ออกเนี่ยนะฮะหญิงถูกวิปครีมอ้างว่าหญิงไม่ได้มีการโอนเงินไปให้ตามเวลาที่กำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยวิปครีมก็เลยต้องเอาลอตเตอรี่อันนี้คืนกลับไปที่ขนมแล้วขนมก็บอกกลับมาเลยบอกว่าตอนนี้ลอตเตอรี่เป็นของคนอื่นไปแล้วลักษณะเป็นอย่างนั้นแล้วตอนนั้นหญิงทำยังโทษนะรักทำยังไงลูกคือตอนแรกหนูยังไม่ทราบนะคะคุณหนูทราบก็คือเขายืนยันมาแล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากก็คือเงียบไปเลยค่ะคือเขาบอกหนูแค่ว่าเขาจะแจ้งความจะไปแจ้งความเอาลอตเตอรี่ให้เรานะแล้วก็รับรู้แค่นั้นเลยค่ะคุณหนูแล้วก็เงียบขาดการติดต่อไปเลยทั้งหมดเลยนะคะขาดการติดต่อไปก่อนประมาณ5 ทุ่มอะค่ะเขาถึงติดต่อกลับมาบอกเราว่ามีปัญหานี้ครับแล้วตัวคุณเองให้คุณพ่อไปอายัดไว้ใช่ไหมค่ะคือหลังจากวันพรุ่งนี้มาหนูก็โทรติดต่อปรึกษาคุณพ่อก่อนว่าเรื่องราวเป็นแบบนี้นะคะเราได้ทำการซื้อแบบนี้เราจะทำยังไงดีปรึกษาคุณพ่อก่อนว่าเราก็ไม่ได้ผิดอะค่ะเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการคนกลางนำไปซื้อไม่จ่ายเงินของเราซึ่งเรื่องนี้เราไม่รับรู้เลยอะค่ะจริงๆเพราะเราทำการโอนเรียบร้อยแล้วเราไม่รู้เรื่องนี้เลยค่ะครับผมโอเคเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางนะฮะผมถามทนายของทางฝั่งของลักก่อนนะฮะเจาะจอไว้ได้เลยนะฮะเจาะจอไว้ได้นะครับผมถามทนายนิดนึงทนายอาร์มครับกรณีนี้เนี่ยสามารถไปอายัดเอาไว้ได้ถูกต้องใช่ไหมฮะอายัดได้เป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนคืออายัดได้เลยฮะขึ้นจอได้เลยฮะเชิญฮะอายัดได้อยู่แล้วครับคือคดีเนี้ยวันก่อนเนี่ยผมฟังทางทนายฝั่งของคู่กรณีเนี่ยเขาบอกว่าทำไมตำรวจเร่งรีบทำจังเลยคือพ่อเขาเป็นตำรวจเนี่ยลูกตำรวจถูกรังแกเนี่ยเขาก็ต้องช่วยเป็นเรื่องปกติถ้าลูกตำรวจถูกรังแกแล้วเนี่ยแล้วจะไปดูแลชาวบ้านได้ยังไงครับประชาชนจะเป็นยังไงข้อกฎหมายมันสามารถอายัดได้อยู่แล้วคือเจตนาคุณเอาลอตเตอรี่เขาไปขึ้นน่ะมันไม่เรียกว่ายักยอกแล้วตอนไปอายัดที่เอาหลักฐานอะไรไปอายัดก็เกิดขึ้นอ้างเชื่อครับพบเห็นการกระทำความผิดคือพ่อเขารู้การกระทำความผิดเกิดขึ้นครับผมเป็นระบบแรกนะครับที่ทดสอบระบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งตำรวจเรื่องเกี่ยวกับการรับแจ้งความทั่วราชอาณาจักรณวันนี้ยังไม่ได้สอบสวนว่าความผิดเกิดขึ้นที่ไหนนะฮะคือลักครับตอนนั้นเนี่ยเอาอะไรให้พ่อไปแจ้งความก็คือเป็นหลักฐานการซื้อขายทั้งหมดเลยค่ะเรื่องการยืนยันการโอนลอตเตอรี่ที่เราซื้อคือแชททุกอย่างนะคะเราส่งไปให้พ่อภาพถ่ายเงินที่โอนถูกไหมฮะแชทที่คุยใช่ค่ะที่ตอนเราเลือกลอตเตอรี่เอาให้พ่อหมดพ่อก็เลยเอาไปอายัดไว้ใช่ค่ะเป็นไปอย่างนั้นการยืนยันว่าเราซื้อจริงอะค่ะโอเคแล้วปรากฏว่าเขารับอายัดเอาไว้จริงๆเพราะฉะนั้นขนมเอาลอตเตอรี่อันนี้ไปขึ้นไม่ได้ด้วยใช่ครับถูกไหมฮะอีกหนึ่งตัวละครที่หลายคนอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วยังไม่เคยได้ยินเธอพูดที่ไหนเลยวันนี้ได้ฟังครับขออนุญาตต่อสายหาหญิงนะฮะมาครับสวัสดีครับหญิงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มสวัสดีพี่ทนายนะสวัสดีครับหญิงเป็นคนที่รับลอตเตอรี่มาจากวิปครีมใช่ไหมหญิงเป็นคนรับลอตเตอรี่มาจากวิปครีมใช่ไหมฮัลโหลค่ะใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะรับลอตเตอรี่มาจากวิปครีมใช่ไหมหวานค่ะขอโทษนะคะไม่ค่อยได้ยินขอโทษนะคะเดี๋ยวนะคือหวานเนี่ยเขาหมายถึงขนม นะฮะใช่หวานนี่คือขนมเขามี2ชื่อขนมหวานเนี่ยเขาเอาลอตเตอรี่เนี่ยให้กับทางวิปครีมเพื่อเอาไปขายแล้ววิปครีมเขาบอกว่าทางฝั่งหญิงเองเนี่ยไปซื้อมาจากวิปครีมถูกไหมเลือกจากวิปครีมแล้วก็ส่งต่อไปขายต่อที่รักถูกไหมไม่ใช่แล้วค่ะไม่ถูกต้องค่ะแล้วยังไงฮะคือก่อนอื่นนะคะหนูต้องกราบขอโทษทุกสื่อทุกสังคมที่ติดตามข่าวในเรื่องนี้นะคะที่หนูออกมาพูดช้าเพราะว่าหนูได้ทำการรวบรวมข้อมูลค่ะข้อมูลที่เท็จจริงแล้วก็ได้ปรึกษาพี่ทนายที่ไว้ใจได้อยู่หนูก็เลยออกมาช้าแต่มันเป็นสิ่งที่หนูอึดอัดใจค่ะอยากพูดมานานแล้วก็ขอบคุณรายการแฉด้วยนะคะที่ให้โอกาสหนูได้พูดอย่างแรกเลยที่หนูอยากจะพูดก็คือความรู้สึกของหนูค่ะพี่แล้วก็มันเหนื่อยใจค่ะพี่แล้วก็ท้อใจกับเพื่อนที่ชื่อหวานเนี่ยค่ะหรือว่าขนมครับว่าทำไมออกมาพูดว่าไม่รู้จักหนูค่ะทั้งที่หวานกับหนูเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนเรียนกันมาตั้งแต่มัธยมต้นนะคะพี่หนุ่มเพื่อนที่ว่าถึงขั้นสนิทสนมกันเลยค่ะรวมทุกข์รวมสุขด้วยกันมาก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วเดี๋ยวนะคือหนูกำลังจะบอกว่านะคือหนูกำลังจะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยขนมหวานซึ่งเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ไปเอามาจากสนามบินน้ำเนี่ยนะเขาบอกเขาไม่รู้จักกับหนูรู้จักแค่ผ่านๆแต่จริงๆแล้วหนูเป็นเพื่อนสนิทกันเลยเรียนมัธยมด้วยกันใช่ค่ะเป็นเพื่อนสนิทกันเลยค่ะพี่หนุ่มโอ้ไปมาหาสู่กันตลอดมีอะไรก็ติดต่อโอเคตกลงคุณไปซื้อลอตเตอรี่มาจากใครเอาลอตเตอรี่มาจากใครแล้วเอาไปขายรักเขาโอเคค่ะหวานเป็นเพื่อนหนูหวานคือขนมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตนะหวานคือขนมนะเขาเปลี่ยนชื่อเป็นขนมจะขนมหรือหวานก็คนเดียวกันแล้วกันขนมหวานค่ะชวนให้หนูมาเป็นตัวแทนค่ะพี่จำหน่ายลอตเตอรี่บอกว่าจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้หนู 30% หวานก็ดึงหนูเข้าไปในกลุ่มไลน์นั้นในไลน์นั้นใช่ไหมคะมีสมาชิก5 ถึง 6คนค่ะในกลุ่มนั้นนะคะมีวิปครีมที่เป็นตัวแทนนะคะและเป็นพนักงานบัญชีของหวานด้วยค่ะรายละเอียดในการซื้อกลุ่มนะใช่ไหมคะทางการซื้อขายออนไลน์ส่วนการโอนเงินวันนั้นนะคะหวานบอกให้หนูคุยกับวิปครีมเพราะวิปครีมเป็นบัญชีของหวานหนูก็รีบไลน์ไปคุยกับวิปครีมเลยค่ะว่าอย่างช้า5 โมงเย็นวิปครีมก็ตอบตกลงโอเคพอถึงเวลาโอนเงินขึ้นมาค่ะแอปธนาคารมันขัดข้องหนูก็แจ้งไปแล้วว่าแอปมันมีปัญหาจริงๆหนูไม่ได้มีเจตนาที่จะทุจริตนะคะยังไงต่อครับเชิญเลยครับซึ่งหญิงค่ะยังอัดวิดีโอไว้เป็นหลักฐานใช่ไหมคะแล้วหนูก็เอาวิดีโอนั้นส่งกลับไปให้วิปครีมเพื่อชี้แจงแล้วก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของหนูว่าเนี่ยเหตุผลว่าทำไมหนูถึงโอนช้าว่าอะไรแต่ท้ายที่สุดหนูก็โอนจนได้ค่ะพี่แล้วทำไมถึงโอนไม่ครบมัน2,000 กว่าบาทคุณโอนไปแค่เท่าไหร่เอง900ป่ะ600 กว่าบาทคุณโอนไป600 กว่าบาทจาก2,000 กว่าบาทก็โอนไปอีกค่ะจนครบค่ะโอนจนได้จนครบโอนค่ะพอโอนจนได้แล้วใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเขาก็เริ่มพยายามที่จะบ่ายเบี่ยงแล้วค่ะหนูไม่รับโทรศัพท์บ้างไม่อยากจะให้บ้างไม่อยากจะจ่ายบ้างหนูก็โทรหาหวานค่ะคนที่เป็นเพื่อนของหนูค่ะขนมนะคะหนูก็บอกเขาว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยทำยังไงต่อเนี่ยหวานก็ตอบหนูมาว่าลอตเตอรี่ไม่ได้อยู่กับเขาแล้วเขาคืนให้หวานแล้วค่ะหวานก็บอกว่าเขาอยู่กับใครอะไรนะคะเขาบอกว่าอยู่กับใครฮะบอกลอตเตอรี่อยู่กับใครลอตเตอรี่ไม่ได้อยู่กับตัวเขาแล้วเขาได้เอาคืนให้บอสไปแล้วมีบอสว่ะยังไงอีกแต่วันก่อนเขายังจับลอตเตอรี่อยู่เลยนะจะไม่อยู่เขาได้ยังไงค่ะเขาให้คำพูดอย่างนี้มากับหนูค่ะพี่หนุ่มค่ะแล้วทีเนี้ยหวานก็บอกหนูอีกว่าหวานตัวเขาเองไม่ใช่บอสเขาพยายามช่วยหนูคุยกับบอสแล้วว่าเนี่ยคุยทุกทางนั่นนู่นนี่ว่าแต่สุดท้ายมาไม่ได้ทางนู้นเขาไม่เอานะไม่ได้นะหลังจากนั้นพี่หนุ่มคะเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยค่ะ กลับมาออกสื่อว่าไม่รู้จักหนูบ้างให้หนูรับผิดชอบคนเดียวฝ่ายเดียวเลยค่ะซึ่งครั้งนี้มันก็เป็นการขายรอบแรกของหนูด้วยค่ะพี่หนุ่มเดี๋ยวนะในการเดี๋ยวนะหญิงนะหญิงใจเย็นนะนี่รักฟังไปพร้อมๆกันนะฮะหญิงยืนยันว่าหญิงซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้จะซื้อจากวิปครีมแต่ซื้อจากขนมหวานคนหนึ่งคนแรกเลยถูกไหมแต่ต้องจ่ายตังค์กับวิปครีมถูกไหมถูกค่ะมันไม่ตรงกันว่ะพี่คือที่ผมฟังมาคุณผู้ชมฟังมาพร้อมๆกันเนี่ยคือเท่าที่ผมฟังมานะฟังพร้อมๆกันนะผมมีหลักฐานยืนยันในการที่ผมพูดคุยในรายการโหนกระแสไปก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์นะฮะทางฝั่งของขนมเขาบอกว่าเขาเอาลอตเตอรี่อันเนี้ยถ่ายรูปขอโทษนะเอาลอตเตอรี่ใบเนี้ยส่งให้กับวิปครีมไปแล้ววิปครีมก็ถ่ายรูปลงใน Facebook แล้วบอกว่าคุณเองเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนกับคล้ายๆแบบแม่ค้าขาจรน่ะคือแม่ก็ไม่ได้สนิทน่ะเป็นลูกค้ามาขอซื้อจากเขาไปแล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าคุณไม่โอนเงินให้เขาแล้วพอ5 โมงเย็นก็ไม่มีที่โอนไม่ได้แล้วโอนมันก็โอนไม่ครบเขาเลยบอกว่าอันนี้หมดสิทธิ์ก็เลยเอาลอตเตอรี่อันนี้กลับคืนมาให้ขนมแต่คุณกลับบอกว่าเปล่าฉันซื้อจากขนมหวานไม่ได้ซื้อจากวิปครีมแต่ฉันต้องโอนเงินให้วิปครีมเพราะวิปครีมเป็นฝ่ายบัญชีเท่านั้นถูกไหมถูกครับคือขอแจ้งกันนะคะว่าในกลุ่มไลน์อ่ะตอนที่หนูอ่ะที่หวานอ่ะดึงเขาหวานได้ดึงหนูเข้าในกลุ่มไลน์นั่นก็เป็นการเป็นตัวแทนแล้วอะค่ะคือคุณเข้าไปเป็นตัวแทนนี่แผ่นหนึ่งอยู่ตรงนี้ผมขออนุญาตหน้าจอดูแผ่นนี้นะคุณจะได้เห็นอันนี้นะเขาดึงเขาตรงนี้คำว่าหวยไทยหน้า5เขาดึงเขานี่ป่ะอันนี้ป่ะหน้า 1ครับอ๋อนั่นไม่ใช่อีกหน้าหนึ่งนะหน้า1ที่เขียนว่า1ไปอีกนะทีมงานไปอีกนะคุณจะได้เห็นชัดๆนะอันนี้ไม่ใช่ก็อันเดียวกันเนี่ยอ๋อเนี่ยครับนี่การดึงเข้าแต่ข้างบนนั้นตัดเนี่ยตรงเนี้ยครับอ๋อคือคุณผู้ชมกล้องตัดไปนี่แล้วกันพอดีทีมงานเขาจอมันไม่พอนะฮะคือจริงๆอันนี้เขาต้องการให้เห็นว่ามีการดึงตัวหญิงเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเพื่อให้หญิงเป็นแม่ค้าด้วยวันที่13ครับเพราะฉะนั้นหญิงคือผู้ค้าของขนมใช่ครับไม่ใช่ไปซื้อมาจากวิปครีมครับแต่เขาคือผู้ค้าใช่เพราะฉะนั้นถือว่าเงินที่ได้รับมาแล้วเนี่ยเท่ากับว่ามันเป็นเงินของทางขนมไปแล้วครับผมถูกไหมฮะถูกครับเพราะขนมเนี่ยเป็นสมมติเอาพูดง่ายๆคุณผู้ชมง่ายๆนะขนมเป็นแม่ข่ายขนมมันเป็นแม่ข่ายนะฮะข่ายตะขาบลงมาข่ายตะขาบลงมามาสู่วิปครีม1ขามาสู่หญิง1ขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นหญิงเอาลอตเตอรี่เนี่ยไปขายคนอื่นเงินกลับมาถึงหญิงเงินอันนี้ถือว่าเป็นเงินของขนมไปแล้วใช่ครับหลักเป็นอย่างนั้นครับหลักแต่ทุกอย่างมันถูกบิดคุณกำลังบอกมันถูกบิดกลับกลายเป็นว่าหญิงไปซื้อลอตเตอรี่เป็นขาจรไปซื้อลอตเตอรี่กับทางวิปครีมแล้วเอาไปขายต่ออีกทีหนึ่งคุณก็จะถูกตัดสิทธิ์ตรงกลางตัวนี้ไปคุณก็จะซวยถูกคือมันมีตัวละคร เพิ่มคือชื่อโจ๊กใครคือโจ๊กอีกอะใครคือโจ๊กเนี่ยเป็นคนสั่งห้ามให้ลอตเตอรี่เวลาประมาณ 5 โมงกว่าราวๆเกือบ 6 โมงเย็นแล้วโอ้โหจริงๆลอตเตอรี่เนี่ยมันจะส่งมอบกันอยู่แล้วตั้งแต่ทนายรณรงค์ออกมาบอกมีเงื่อนเวลาก่อนซื้อผมถามว่าตั้งแต่เป็นข่าวมาเนี่ยใครเคยเห็นเงื่อนไขนี้มั่งครับเงื่อนไขที่ทนายรณรงค์บอกว่าผู้ขายเนี่ยมีเงื่อนไขยังไม่เคยมีใครเห็นเงื่อนไขนี้เลยครับเงื่อนไขที่บอกว่าต้องโอนกันก่อน5 โมงเย็นนะมีเงื่อนไขก่อน 11 โมงครับก่อน 11 โมงก่อนก่อน 11 โมงแล้วยอมให้โอนมาถึง 5 โมงยอมไอ้ก่อน 5 โมงเนี่ยคือทางเราเนี่ยเอาออกมาตลอดว่าหลังหวยออกไปแล้วคือมีให้โอนก่อน 5 โมงแต่ทางทนายรณรงค์เนี่ยบอกว่ามีเงื่อนไขก่อนแล้วก็คือให้โอนก่อน 11 โมงแต่เงื่อนไขนั้นยังไม่มีใครเคยเห็นก็ไม่มีในกลุ่มก็ไม่มีครับไม่มีใครเคยเห็นคือเงื่อนไขก่อนซื้อไม่มีแต่มีเงื่อนไขหลังซื้อโอ้แล้วมันเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคไหมครับครับเรื่องนี้บันเทิงเหมือนกันนะบันเทิงครับก็คืออยากเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับจริงๆหญิงกับหวานเนี่ยก็คือขนมแล้วกันนะครับขนมกับหญิงเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนกันเลยนะครับเพื่อนรักเลยนะครับเพื่อนแบบสนิทกันมากก็คือร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแต่ตลอดนะครับทีนี้หญิงเนี่ยหวานขนมเนี่ยครับก็ดึงหญิงเข้าไลน์กลุ่มนะครับกลุ่มนี้ผมเน้นเลยนะครับว่าเป็นกลุ่มเฉพาะนะครับตัวแทนซึ่งทุกคนขายลอตเตอรี่เนี่ยให้หวานนะครับหรือขนมนะครับขายให้เขานะครับทีเนี้ยเวลาขายได้อย่างไรนะครับรบกวนเปิดไปแผ่นที่ ที่3ครับหน้าที่3นะหน้าที่3นะครับที่เขาวงไว้เลข3นะของทีมงานเรามีไหมครับผมเปิดไปนะเนี่ยฮะก็รายกลุ่มสมมุติขายหวยได้อย่างไรนะครับก็เขาก็จะอัปเดตกันตลอด5คนนี้เขาจะอัปตลอดว่าหวยเรื่องไหนเหลือบ้างนะครับถ้าไม่เหลืออย่างไรก็จะขายออกไปเรื่อยๆนะครับลักษณะการขายของเขาเท่ากับเรื่องนี้เป็นตัวการตัวแทนนะครับก็คือเป็นเรื่องตัวการตัวแทนทนายฟันธงเลยครับว่าสัญญาซื้อขายสมบูรณ์แล้วที่สังคมสงสัยว่าเป็นการซื้อขาย4ต่ออะไรประมาณนี้ผมยืนยันว่าไม่ใช่นะครับเป็นเพียง2ต่อเท่านั้นนะครับเป็นระหว่างของน้องรักนะครับน้องจิรินรักกับขนมหรือหวานเท่านั้นนะครับไม่ได้ยาวเหมือนที่คิดนะครับมันคล้ายๆกับเรื่องตัวแทนประกันนะครับเหมือนตัวแทนประกันรับเงินมาแล้วแต่ยังไม่ส่งบริษัทแม่อย่างเงี้ยครับแล้วเกิดลูกค้าตายถามว่าบริษัทต้องรับผิดชอบไหมครับคำตอบคือต้องรับผิดนะครับคล้ายๆกันครับนี่ไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไล่เรียงกันต่อเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีถึงความกระจ่างนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยผมว่าคดีมันเริ่มจะพลิกยังไงก็ไม่รู้นะฮะคือเท่าที่เราฟังมาผมขออธิบายสั้นๆเลยนะฮะทำความเข้าใจกันที่บางคนอาจจะงงตอนแรกที่เราฟังฝั่งของขนมหวานผมไม่ใช่คำว่าขนมหวานนะเพราะขนมกับหวานคือคนเดียวกันเห็นไหมฮะซ้ายมือคุณผู้ชมเนี่ยเขาชื่อหวานนะแต่เขาเรียกตัวเองว่าขนมเรียกขนมหวานกันแล้วกันจะได้จบไปขนมหวานเนี่ยนะฮะเขาบอกเขาเป็นเจ้าของลอตเตอรี่อันนี้เอามาให้วิปครีมขายวิปครีมเนี่ยก็ไปลง Facebook แล้วหญิงเนี่ยมาเห็นเข้าหญิงก็เลยมาซื้อพอซื้อเสร็จปุ๊บรักมาเห็นจากหญิงต่อเพราะหญิงเอาไปลงขายต่อรักก็ซื้อต่อจากหญิงจ่ายเงินริบย้อยให้หญิงไปเสร็จแต่หญิงยังไม่โอนเงินให้วิปครีมปรากฏว่าลอตเตอรี่เนี่ยวิปครีมบอกว่าในเมื่อคุณไม่ได้จ่ายเงินให้ฉันฉันก็ไม่เอาลอตเตอรี่คืนให้คุณสิฉันก็เอากลับคืนไปที่ขนมก็เอาไปขึ้นเงินปรากฏรักคนขวาสุดมีการเอาไปอายัดไว้เรียบร้อยขนมก็เลยไม่สามารถที่จะไปขึ้นเงินได้เขาบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าตัดขาดไปแล้วถือว่าไม่มีการจ่ายเงินตามกำหนดก็เลยต้องเป็นของขนมกลับคืนไปถูกไหมฮะที่เขาพูดมาแบบนั้นนะฮะแต่วันนี้คุณผู้ชมครับสิ่งที่เขากำลังพูดกันอยู่มันเป็นอีกมุมหนึ่งเขาบอกแบบนี้ครับบอกว่าขนมหวานอยู่บนหัวนี่นะฮะขนมหวานนะฮะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายแยกลงมาเป็นวิปครีมนะฮะเป็นตัวแทนแยกเป็นวิปครีมแล้วก็แยกลงมาอีกมาเป็นหญิงเพราะเพิ่งจะไปดึงหญิงเนี่ยเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ให้ขายลอตเตอรี่แล้วหญิงเนี่ยก็เลยไปเอาลอตเตอรี่ซึ่งอยู่ในกลุ่มเนี่ยของขนมเนี่ยแหละฮะเอาไปขายไปลงขายปรากฏว่าทางฝั่งของลักเขาก็มาซื้อจากหญิงเนี่ยแหละฮะถามมาซื้อจากหญิงคือซื้อจากใครล่ะซื้อจากหญิงก็คือหมายถึงซื้อจากขนมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยลักเขาถือว่าเขาเป็นผู้ซื้อเขาจ่ายเงินครบไปแล้วให้กับเครือข่ายของขนมก็คือหญิงเนี่ยนะฮะแต่หญิงเนี่ยยังไม่ได้เอาเงินเนี่ยโอนให้เครือข่ายไปเขาก็เลยมองว่าถือว่าการซื้อขายครั้งนี้มันขาดไปแล้วมันยุติไปแล้วเพราะว่าเขาจ่ายเงินเรียบร้อยเพราะฉะนั้นลอตเตอรี่ต้องเป็นของลักถูกไหมฮะที่หมออธิบายถูกครับถูกครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นโอเคขออนุญาตนะครับเราจะหาคนอินหาขนมไหมลองต่อดูนะฮะลองต่อดูเลยนะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่ไหมฮะอยู่ไหมฮะโอเคผมขออนุญาตคุยกับทางท่านประยุทธ์เพชรคุณก่อนนะฮะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดตอนนี้อยู่ในสายกับเราด้วยนะครับแล้วเจาะน้อง2คนวิธีวินโดว์เลยนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณหนุ่มกัญชัยทนายทั้งสองท่านและสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับครับผมพี่ประยุทธ์ครับผมขออนุญาตถามอย่างนี้นะฮะได้ครับในฐานะที่เป็นรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดตามข่าวเรื่องหวยอันเนี้ยตกลงไอ้หวยอันนี้ลอตเตอรี่เนี้ยมันควรจะเป็นของใครกันแน่ฮะเนี่ยขออนุญาตอย่างนี้ฮะคงไม่ได้พูดในนามของรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดแต่พูดในฐานะมุมมองของนักกฎหมายคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับในประเด็นที่ผมอยากจะเรียนกับรายการเนี่ยจะพูดเป็น3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกที่อยากจะพูดในแง่ประเด็นข้อกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายหลักเกณฑ์มันเป็นอย่างไรนะครับประเด็นที่2ก็คือประเด็นกรณีที่มันเกิดประเด็นกรณีพิพาทอยู่ในขณะนี้เป็นประเด็นที่2และประเด็นที่3หากเคลียร์หรือจบกันไม่ได้มันมีผลกระทบอาจจะส่งผลอะไรยังไงตามมาในทางกฎหมายในประเด็นที่3ผมอยากไล่เรียงอย่างนี้นะครับ เอามาดูประเด็นแรกก่อนหลักกฎหมายซื้อขายในกรณีอย่างเนี้ยจากประเด็นที่สดับตาฟังเนี่ยมันเป็นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์หรือซื้อขายทรัพย์ที่มันเคลื่อนที่ได้และการซื้อขายในกรณีนี้เนี่ยทางกฎหมายไม่กำหนดแบบไว้คำว่าแบบเนี่ยมันเป็นภาษากฎหมายเองเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอธิบายสั้นๆตอนท้ายนะครับการซื้อขายสังหาริมทรัพย์พี่ประยุทธ์ครับพอดีเวลามันจำกัดจริงๆผมขอแบบกระชับเลยได้ไหมฮะผมขอได้ครับผมขอฟันธงเลยอย่างนี้ได้ไหมกระชับอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่ากรณีซื้อขายสังหาริมทรัพย์เนี่ยหากเป็นซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะครับกรรมสิทธิ์โอนทันทีที่ตกลงซื้อขายกันการซื้อขายคือการฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเสนออีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายสนองคำเสนอคำสนองสอดคล้องต้องกันสัญญาเกิดเนี่ยสัญญามีผลทันทีไม่นำพาหรือไม่ขึ้นกับประเด็นของการส่งมอบสิ่งของหรือไม่นำพาต่อการที่จะชำระราคาแล้วหรืออย่างหากไม่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในหลักกฎหมายในกรณีถ้าเป็นการซื้อขายลอตเตอรี่ตกลงซื้อขายกันภาพเนี่ยผลทางกฎหมายมันเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกรรมสิทธิ์มันโอนทันทีถ้าได้ฟังอย่างนี้นะครับรูปแบบถ้าเท่าที่ฟังเนี่ยกลับมาสู่ประเด็นข้อเท็จจริงเนื่องจากเวลากระชับไม่มีเวลาอธิบายเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าหากฟังได้ว่าการซื้อขายระหว่างคนที่เป็นเอเจนต์ลอตเตอรี่กับคนที่ชื่อหญิงเนี่ยนะครับมีการตกลงในขั้นตอนนี้การซื้อขายก็กรรมสิทธิ์ก็คือมันโอนไปอย่างผู้ซื้อทันทีโดยการซื้อขายเสร็จถ้าได้ความว่าเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแต่ข้อเท็จจริงในรายละเอียดคดีนี้เขาตกลงอะไรกันยังไงอันนี้ผมไม่กล้าล่วงผมไม่ทราบจริงๆว่าเขาคุยอะไรกันหากมีการพิพาทกันก็คงไปว่ากันโดยพยานหลักฐานสองฝ่ายหากพิพาทขึ้นศาลศาลท่านจะเป็นคนชี้ให้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแต่ถ้าพูดในแง่ของข้อกฎหมายหลักการทั่วไปการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกรรมสิทธิ์มันโอนไปเป็นของหญิงเพราะฉะนั้นหญิงก็เอาไปขายต่อให้กับคนอื่นได้ในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เข้าใจว่าคดีนี้ยังไม่มีการเคสเนี้ยมันยังไม่มีการส่งมอบกันแต่มันเป็นกรณีที่มีการถ่ายภาพส่งให้ว่าเลขนี้เพราะลักษณะการทำนองนี้มันต้องปฏิบัติอย่างนั้นโอเคครับท่านครับตกลงขายแล้วก็ส่งต่อก็เป็นสิทธิ์ของหญิงจะขายต่อให้รัฐกรรมสิทธิ์มันก็จะโอนมานะครับในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมขายต่อได้ตามหลักกฎหมายทั่วไปโอเคครับผมขอบคุณครับท่านครับครับผมท่านครับตกลงขออนุญาตเวลาหมดจริงๆท่านนะฮะตกลงคือคิดว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของรักแล้วนะฮะตอนนี้ในมุมท่านนะครับผมไม่ฟันธงนะฮะเพราะว่าผมไม่รู้ข้อเท็จจริงในรายละเอียดมากกว่านี้แต่ผมอธิบายในหลักกฎหมายว่าถ้าเป็นซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกรรมสิทธิ์โอนทันทีราคาไม่ใช่ประเด็นราคาให้ตอนหลังได้ไม่ใช่ประเด็นนะครับขอบพระคุณครับท่านครับขอบพระคุณครับท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อสายขนมเข้ามาเลยฮะขนมครับเดี๋ยวเราฟังดูนะฮะวันนี้เวลาเราจะหมดแล้วด้วยขนมครับสวัสดีครับขนมครับค่ะสวัสดีค่ะขนมช่วยปิดเสียงโทรศัพท์ปิดเสียงทีวีก่อนนะได้ค่ะปิดเสียงทีวีก่อนนะฮะเพราะตอนนี้เสียงมันเข้ามานะครับเดี๋ยวมันจะดีเลย์กันขนมตกลงว่าหนูไปดึงฝั่งของหญิงเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนหนูเองเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มขายด้วยกันเพราะฉะนั้นเขาเป็นตัวแทนของหนูใช่ไหมแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ค่ะพี่หนุ่มไม่ใช่แล้วต่างหนูอ่ะรู้จักกับหญิงจริงๆเป็นเพื่อนกันนี่แหละแต่ในเมื่อหวยมาเขาซื้อขายหวยอ่ะคือหนูจะตัดคำว่าเพื่อนไปเพราะว่าจะให้ซื้อกับตัวแทนเพราะตัวแทนในกลุ่มอ่ะในบ้านนะคะเขาจะขายกันอยู่3-4 คนแล้วเวลาอัพเลขอ่ะเขาจะได้คือว่าแต่ละคนเวลาหญิงถามว่าขอโทษนะคะเวลาหญิงถามว่าเหลือเลขอะไรบ้างคะหนูก็เลยตัดไปหาว่ามันก็ถามในกลุ่มเลยแล้วหนูก็คอยเตือนเขาแล้วก็ย้ำเขาว่าเคลียร์หวยกันทุกวันที่15ไม่เดี๋ยวก่อนนะก่อนหวยออกขนมหวานใจเย็นนะสรุปตอนเนี้ยพี่ถามแค่นี้สั้นๆเลยใช่หรือไม่ใช่เลยนะตกลงว่าหญิงเนี่ยเขาคือตัวแทนขายของหนูคนหนึ่งถูกไหมเอาแค่นี้ไม่ถูกค่ะไม่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้หนูไม่รับตัวแทนค่ะแล้วทำไมมันมีหลักฐานว่าหนูไปดึงเขามาเป็นตัวแทนอยู่ในกลุ่มไลน์ล่ะคือในกลุ่มไลน์นี่คืออัปเดตหวยเฉยๆค่ะพี่นมเป็นกลุ่มอัปเดตหวยเฉยๆแต่ในนี้เดี๋ยวนะหญิงยืนยันไหมคะหนูเป็นตัวแทนหญิงยืนยันค่ะคุณถูกเพื่อนสนิทคุณคนนี้ขนมเนี่ยดึงคุณไปเป็นตัวแทนใช่ไหมใช่ค่ะการที่คุณขายหวยอันนี้ให้กับรักเนี่ยคุณขายในนามของตัวแทนหรือเป็นแม่ค้าเดียวๆคือเรียกอะไรแม่ค้าอิสระหนูเป็นตัวแทนค่ะซึ่งหวานบอกว่าจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้หนู 30% ค่ะขนมหวานเขาตอบมาอย่างเงี้ยคุณจะทำยังไงก็หนูบอกตรงๆนะคะเมื่อก่อนอะเดี๋ยวถ้าเรื่องมันยาวเนาะอันนี้สั้นๆเลยว่าเขาไม่ใช่เป็นตัวแทนของหนู เขาแค่ลูกค้าของหนูเพราะว่าหนูให้ไปซื้อขายกับวิปครีมเลยเพราะวิปครีมเป็นตัวแทนของหนูไปซื้อกับตัวแทนของหนูเลยแต่ในกลุ่มในกลุ่มเขาก็จะอัปเดตเลขตลอดนะคะแต่เขาหนมรู้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาพิสูจน์ได้ว่าตัวหญิงเองเนี่ยเขามีหลักฐานว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นตัวแทนของเราจริงๆเนี่ยนะเท่ากับว่าเขาขายลอตเตอรี่ฉบับนี้ให้กับลักไปแล้วอ่ะถือว่าเขาขายขาดให้เราไปแล้วแล้วเงินเนี่ยมาอยู่ในมือตัวแทนนั่นคือตัวหญิงแล้วแต่ว่าหญิงเขาอาจจะโอนให้เราช้าเนี่ยถือว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะคนที่ซื้อเนี่ยมันถือว่าขาดไปแล้วต้องเอาลอตเตอรี่คืนก็ไปนะอันนี้ขนมทราบใช่ไหมทราบค่ะทราบแต่ขนมยืนยันว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ตัวแทนค่ะขนมมีตัวแทนกี่คนก็ที่ก่อนหน้าที่เกิดเรื่องใช่ไหมคะเอาตอนเกิดเรื่องเนี่ยแหละตอนเกิดเรื่องไม่คือมีตัวแทนแค่3-4คนค่ะแล้วก่อนหน้านั้นก่อนคือขายแก้มกันแค่ข้างในบ้านเฉยๆค่ะพี่ขายออนไลน์กันที่ถามหน่อยกันในบ้านเฉยๆเดี๋ยวนะขออภัยนะฮะรู้จักหมิวไหมหมิวรู้จักค่ะรู้จักนะวิปครีมรู้จักไหมวิปครีมก็รู้จักนะคะแล้วแพนน่ะแพนน่ะใครนะคะแพนชื่อแพนรู้จักไหมแป้งแป้งแป้งรู้จักค่ะรู้จักเขาเป็นอะไรพวกนี้ก็คือคนที่คอยอัปเดตหวยเป็นตัวแทนใช่ไหมใช่เขาเป็นตัวแทนของเป็นตัวแทนใช่ไหมฮะเป็นเหมือนแบบตอนนั้นเดี๋ยวนะใจเย็นๆนะตัวแทนค่ะตกลงทั้ง3คนที่เป็นตัวแทนใช่ไหมคนในบ้านที่มีคอยอัปเดตหวยค่ะคือคุณใช้คำว่าเป็นตัวแทนคอยอัปเดตหวยแต่ถ้าภาษาชาวบ้านมันคือตัวแทนแต่ตัวแทนที่เมื่อกี้ผมเอ่ยมาหนึ่งในนั้นผมไม่ได้เอ่ยอีกหนึ่งชื่อคือหญิงแต่หญิงไม่ใช่ตัวแทนของหนูคือแล้วไปอยู่ในกลุ่มนี้ได้ยังไงอ่ะให้หญิงดูเลขว่ามันมีเหลือเลขอะไรบ้างโอเคก็สรุปวันนี้คุณก็ยืนยันอย่างนี้ตกลงโจ๊กคือใครโจ๊กอ๋อพี่ชายหนูเองค่ะโจ๊กเป็นคนบอกว่าไม่ให้คืนลอตเตอรี่ถูกไหมคือพี่โจ๊กคือพี่ชายหนูคือมันเกิดปัญหาเพราะว่าหญิงก็เป็นเพื่อนของหนูแล้วเขาก็ผิดเงื่อนไขการโอนแล้วก็หนูก็มานั่งคุยกันว่าจะเอายังไงดีจะเคลียร์ปัญหายังไงดีโอเคไม่เป็นไรก็เรื่องนี้ผมเชื่อว่าคงต้องมีการพิสูจน์กันละนะฮะทางฝั่ง2ฝั่งนี้นะฮะคือทนายความของทางหญิงกับทนายความของทางลักเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะสู้ทันทีนะครับถ้าเกิดเขามีการพิสูจน์กันได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะทางฝั่งของหญิงเป็นตัวแทนของคุณเท่ากับการขายลอตเตอรี่ให้กับลักไปเนี่ยมันเป็นการขายในบ้านคุณเองไปให้กับผู้ซื้อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขาดไปแล้วลอตเตอรี่ต้องเป็นของเขาไปแล้วเพราะว่าเขาโอนเงินไปให้กับตัวแทนคุณแล้วแต่ตัวแทนคุณไปโอนให้คุณช้าเองมันเป็นเรื่องของคุณแต่คนที่เขาซื้อมันต้องเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าเกิดไปพิสูจน์กันแล้วมันกลายเป็นว่าหญิงมาโกหกเราตอนนี้ออกหน้าทีวีอยู่เนี่ยว่าเป็นตัวแทนแต่ไม่ใช่ตัวแทนเป็นแม่ค้าจรที่มารับลอตเตอรี่ไปขายอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งคุณต้องไปพิสูจน์ตรงนี้ให้ได้เท่านั้นเองถูกไหมฮะครับถูกครับแต่เรื่องนี้ก็มีหลักฐานนะขนมต้องระวังนะลูกนะเดี๋ยวมันจะโดนเรื่องของการแจ้งความเท็จหรืออะไรด้วยนะอันนี้เป็นห่วงเลยบอกไว้ก่อนแต่เกิดเรื่องยังไม่เคยไปแจ้งความว่าถูกหวยนะขนมยังไม่เคยไปแจ้งความใช่ไหมว่าตัวเองถูกทำไมถึงไม่แจ้งทำไมไม่ไปแจ้งความมาลูกตัวเองถูกหวยแจ้งความอะไรคะไปแจ้งความว่าถูกหวยทำไมไม่ไปแจ้งความแจ้งไปแล้วค่ะแจ้งแล้วนะค่ะอันนี้ต้องระวังนะถ้าเกิดว่าถึงเวลาเสร็จปุ๊บมันผิดพลาดขึ้นมาเดี๋ยวอาจจะโดนแจ้งความเท็จนะค่ะโอเคนะครับขอบคุณนะครับขนมครับขอบคุณนะขนมนะขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคทางฝั่งพี่ยืนยันชัดเจนถูกไหมฮะครับชัดเจนว่าเป็นคือเขายอมรับโดยสภาพอยู่แล้วว่าการขายหวยแต่เขาใช้คำพูดของเขาพยายามเลี่ยงว่าไม่ใช่ตัวแทนถ้าไม่ใช่ตัวแทนจะเข้าไปอยู่ในรายกลุ่มนี้ได้ยังไงทีแรกให้ข่าวบอกว่าไปขโมยรูปภาพมาโพสต์ขายไปมาบอกอยู่ในกลุ่มพอไปมาบอกอีกแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะทางฝั่งพี่ละฮะก็ยืนยันครับว่าสัญญาซื้อขายระหว่างลักนะครับกับตัวแทนเนี่ยหรือหวานเนี่ยนะครับสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่15แล้วก่อนหวยออกนะครับยืนยันครับเรื่องนี้ครับนะยืนยันนะครับโอเคตัวนี้ขอขึ้นจอขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะฮะน้องหญิงนะครับแล้วก็อีกคนคือน้องลักก็ยืนยันว่ายังไงเป็นสิทธิ์ของตัวเองหญิงยืนยันว่าตัวเองเป็นตัวแทนของทางขนมแน่นอนเพราะฉะนั้นการรับเงินมาแล้วถือว่าขาดลอตเตอรี่นี้หญิงยืนยันว่าเป็นของลักหรือเปล่า ใช่ค่ะเป็นของพี่รักค่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะขอให้ปลอดภัยอยู่ในมาเลเซียแล้วกลับมาเมืองไทยด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับครับเอาละครับก็ไปวิเคราะห์กันเองนะครับผมก็พยายามทำหน้าที่พยายามคุยทุกมุมแล้วนะฮะ